อยไป591ของหลวงปู่มันเข้ามาชุดไอ้580ก็เข้าแล้วก็093ก็ได้เข้ามา3เที่ยวแล้วนะ3ตัว3งวดติดเหรอครับปู่แต่มันไม่เข้าโต๊ะไงครับขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับผมครับวันนี้เราจะต่อสายขอแนวทางนะฮะจากปู่เลขลับผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมครับงวดที่ผ่านมาเข้า4774นะครับผมครับส่วนเลขความฝันหลวงปู่เราไม่ได้สัมภาษณ์เนาะเข้ามา3ตัวเลยนะครับ FC ครับผมครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเลยนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ FC ครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะต่อสายคุยกับหลวงปู่นะครับว่าแนวทางปู่จะมีตัวไหนบ้างนะครับผมเดี๋ยวมารับชมรับฟังกันครับผู้ใหญ่ใจดีนี่แม่นนะครับปู่มาแล้ววันนี้มาแล้วมาแล้วถูกกันเยอะไหมครับปู่วันที่แล้วไม่ได้กับเขาเลยได้ไอ้591ไปกับหลวงปู่ไม่ได้ผมได้แต่47นะครับปู่อันนั้นเป็นของหลวงปู่ไปแต่เอาวันออกเราก็เลยว่าเอ้าทำไมไม่มาโทรไปหลายเที่ยวแล้วครับหลวงปู่ปล่อยไป591โอ้วันสุดท้ายปู่ปล่อย591เหรอครับแต่จริงๆอ่ะมันหลังจากท่านไปว่าที่จะเห็นเบอร์โทรของหลวงปู่ไปว่าหลวงพ่อได้แล้วก็ได้เลยนี่ได้ไปชุดเดียว094490เป็นเลขนิมิตปู่ใช่ไหมครับที่ว่าสุดท้ายเป็นเลขนิมิตปู่ที่หลวงปู่ไปนอนที่ลานธรรมอ่ะเมื่อคืนก็ไปนอนได้2คืนแล้วกลับไปนอนอีกแล้วที่ลานธรรมผมได้แต่เลขลับผู้ใหญ่ใจดีครับผมไม่ได้เลขความฝันปู่ที่ตอนนั้นได้เลขผู้ใหญ่ใจดีไปอ๋อครับใช่แต่ว่าไอ้ผู้ใจดีปล่อยไปให้เที่ยวเดียวครับผมแล้วก็หลวงปู่ก็ปล่อยไปแต่ของหลวงปู่มันเข้ามาชุดไอ้580ก็เข้าชุดนั่นน่ะที่ให้ท่านไปแต่ท่านไม่ได้ครับผมแต่ของแม่ก็มีชุดนั่นน่ะโอ้แล้วก็93ก็ได้อ๋อส่วนมากเลขปู่เข้า3ตัวเหรอครับปู่เข้ามา3เที่ยวแล้วนะ3ตัว3งวดติดเหรอครับปู่แต่มันไม่เข้าโต๊ะไงเราไม่ได้จับเป็นอันนี้ไม่ได้จับเป็น6กับได้แค่591แล้วก็580ที่ไปอยู่ไอ้ตัวที่สายอ่ะโอ้ครับปู่ให้มา159ไม่เบิกครับแล้วงวดที่แล้วที่ไอ้094490เนี่ยมันเป็นเลขอันครับผมมันเป็นเลขอันมาแล้วที่นี่มาอีกคืนหนึ่งแล้วคืนสุดท้ายเนี่ยเขามานิมิตไปเกี่ยวกับโยมไม่ออกอ่ะโยมบอกโยมแม่บ้านที่อยู่ที่อยู่ไร่ขิงนครปฐมเราก็โทรไปเขาเลยป่วยโอ้ว่ามันเกี่ยวกับไอ้โยมน่าจะถ้าไม่ใช่อายุน่าจะเป็นบ้านน่าจะเป็นในเบอร์โทรเขา591ก็เลยเอาเบอร์โทรเขามาปล่อยโอ้591ครับผมนั่นล่ะเอาแล้วแนวทางมาหรือยังครับปู่แนวทางนี่ได้แล้วแต่ว่าจะปล่อยให้ท่านไปของผู้ใจดีของพระครูท่านก่อนโอ้ครับแต่เลขความฝันปู่นี่ยังไม่ได้ใช่ไหมครับปู่มันได้แล้วแต่ยังไม่ได้คัดให้ไงโอ้ครับเราต้องลบปู่ต้องกองอีกทีหนึ่งต้องนั่นกองอีกทีหนึ่งครับผมกองอีกทีหนึ่งเพราะว่าหลวงปู่ก็เลยมี FC ที่เมืองนอกส่วนตัวไง FC ตัวที่เขาถวายมาเป็นเงินๆนะครับเขาส่งไปไอ้039 093ทุกก่อนได้ก็ได้มาเขาถวายมาแสนแล้วมางวดเนี้ยเขาก็ได้ครับผมเยอรมันเดนมาร์กอะเยอรมันเดนมาร์กครับถ้าใครจะโทรหาปู่ก็ได้เนาะปู่พอดีมันได้FC
ได้ FC แล้วนี่เขาเลยขอเบอร์ไลน์ก็เลยทำไลน์กับเขาได้เขาเลยส่งมาปุ๊บมาจากเมืองนอกก็เลยได้ก็เลยส่งไปให้ส่วนตัวครับผมก็ได้ตอนนั้นได้580ไปครับครับแต่ท่านยังไม่ได้3ตัวของหลวงพ่อ FC เลยนะนี่ครับผมได้แต่ของผู้ใจดีของตระกูลท่านปล่อยมาแล้วครับผมตัวไหนครับปู่นะเอาของท่านเด้อเอาของผู้ใหญ่ใจดีเด้อครับวิ่ง3บนวิ่ง3บนครับ630 631 632 632วิ่งเจ็ดล่างวิ่งเจ็ดล่างเจ็ดสามเจ็ดสามสามเจ็ดสามเจ็ดแกให้แค่เนี้ยเจ็ดสามสามเจ็ดโอ้ให้แค่นี้เหรอครับปู่ให้แค่นี้ส่วนบนนี่ไปตัดเอาใช่ไหมแต่ให้สังเกตไหมของผู้ใหญ่ใจดีของเขาเข้าคู่หน้านะครับเข้าคู่หน้าครับปู่เข้าคู่หน้าแต่งวดที่แล้วของหลวงพ่อของพ่อก็จับเอาของเขาชุดหนึ่งมาเอาตั้งแต่เอาแต่ขาหน้านี่4 7 4อะไรเนี่ยเนี่ยวดที่แล้วนะครับชุดก่อนก็3 9 9 3อะไรเนี่ยนึกออกมั้ยโอ้ครับผมนั่นแหละอันไอ้งวดนี้มันก็ตรงกับหลวงพ่ออยู่ไอ้6 3นี่แต่ของหลวงพ่อยังไม่ได้ออกมาให้นี่มีกับนี่ฝันก่อนปู่จะปล่อยวันไหนครับผมเลขนิมิตฝันปู่ครับตอนนี้ที่ลานทำเสร็จแล้วหลวงปู่จะไปอยู่ที่ลานทำไปกลางเต็นท์อยู่ที่ลานทำเมื่อคืนก็อยู่ก็เพิ่งจะเข้าออกมานั่งเที่ยงคืนเข้าในเต็นท์ประมาณตีสี่ครับผมได้ก็ได้แล้วแหละแต่ให้กองอีกเที่ยงอีกแต่ยังไม่ 100% ใช่ไหมครับปู่ยังไม่ 100% แต่ช่วงนี้ปีใหม่รู้สึกว่าเข้านะครับสักวันที่เท่าไหร่ครับปู่จะได้โทรหาปู่เองครับผมวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วนะวันนี้วันที่22ครับผม25เนี่ย25 25นะปู่เนาะ25 25ส่วนมากครับเดี๋ยวถ้าทักไปจะเห็นเบอร์ก็ใช่นะครับผมเราจะทักไปจะทักไปก็หมดแหละจะทักไปตอนที่3เบอร์แค่นั้นเองโอ้3ท่านครับผมตอนนั้นน่ะที่หยุดตัวให้งวดสุดท้ายแต่งวดนั้นของเราเข้าเราเลยไปเอาของแม่ตานีที่สัมภาษณ์น่ะพอดีท่านไปปุ๊บวันหลังน่ะเราเลยไปเอาของแม่ตานีให้ตอนนั้นโอ้ครับผมเดี๋ยววันที่25เนาะปู่เนาะผมคือมันจังหวะพอดีครับเราโอปอยังไม่ได้ของเรา3ตัวแค่ทีเลยนี่หว่าครับเดี๋ยววันที่25จะโทรหาปู่อีกทีนึงครับผม25เอามาเราก็ไปเปรียบเทียบดูแต่ว่าไปปล่อยไปนี่อ่ะชุดจอมชุดเองครับผมก็ต้องขอขอบพระคุณหลวงปู่นะครับผมสำหรับแนวทางเลขลับผู้ใหญ่ใจดีนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวรอความฝันจากปู่อีกทีเนาะครับผมขอบคุณครับปู่ครับขอบคุณสาธุปล่อยได้เลยปล่อยได้เลยวิ่งท่านก็เข้าดีนะครับผมสาธุครับปู่ครับผมวันนี้ก็เป็นเลขลับผู้ใหญ่ใจดีนะครับ FC ครับผมที่ FC ขอมานะฮะวิ่งบน3นะครับผม630 631 632นะฮะส่วนล่างวิ่ง7นะครับผม73กับ37นะครับผมงวดที่แล้วเข้า2ตัวหน้านะครับ47นะครับผมครับเลขปู่จะเน้นเข้า2ตัวหน้านะครับ FC ครับยังไงก็ให้พ่อแม่พี่น้องลองพิจารณาดูนะฮะทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแนวทางของเลขลับผู้ใหญ่ใจดีครับผมคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ